ช่วง FD Talk วันนี้มาคุยกับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับผู้ว่าออฟทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ครับสวัสดีครับผู้ว่าออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ว่าออฟยังหน้าตาสดใสเปล่งปลั่งตลอดนะครับเนี่ยผมขาวมากขึ้นขาวมากขึ้นนะมาอยู่แป๊บๆที่การมาอยู่การเป็นผู้ว่านี่ก็ครับ6เดือนแล้วครับครึ่งปีนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมครับปี2563ครับแหมเวลาผ่านไปไวมากเลยนะไวมากครับแล้วตอนนี้เข้าที่เข้าทางกันดีฮะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับขาวเลยนะครับหลายอย่างต้องทำเพราะว่าเป็นงานแก้ปัญหาของสังคมเลยนะผู้ว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นห้องทำงานชั่วคราวครับแหมนี่ดูโต๊ะนี่โต๊ะทำงานในตอนนี้นะฮะย้ายมาจากห้องประจำแห่งชั่วคราวก่อนใช่ครับแต่ละวันนี้เอกสารเยอะไม่พอฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเคลียร์ให้ได้ทุกวันครับอย่างที่บอกว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังมีคนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากเลยเหรอครับใช่ครับจากตัวยุทธศาสตร์ชาติที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ทำเมื่อปี2560ทำให้เราพบว่าเรายังมีพี่น้องนะครับที่ยังไม่มีบ้านเนี่ยไม่น้อยกว่า6ล้านครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นล้านครัวเรือนใช่ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่การเคหะรับผิดชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างบ้านภายใน20ปีเนี่ยนะครับ 2.27 ล้านหน่วยครับก็ยังไม่พอ6ล้านอยู่ดีอ่ะก็ยังไม่พอ1ใน3คือเราเคหะไม่ได้สร้างให้ทุกคนครับอ๋อนึกว่าสร้างทุกคนมันก็จะมีภาคเอกชนที่เขาสร้างบ้านด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนที่การเคหะรับผิดชอบ 2.27 ล้านหน่วยเนี่ยก็จะเป็นแบบ PPP 1.5 ล้านนะครับเคหะสร้างเอง 7.7 แสนหน่วยแล้วยุคนี้นี่ยุคเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยนะว่าบริการหาก็ต้องมี housing for all ใช่ครับอย่าเมื่อวานนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เพิ่งรับมอบที่ดินนะครับจากกรมธนารักษ์นะครับเป็นที่ราชพัสดุที่บางละมุงนะครับเพื่อที่จะสร้างเมืองสร้างสุขนะครับก็จะเป็นเมืองที่รองรับผู้สูงอายุผู้ว่าครับเรื่องอารยสถาปัตย์เฟรนด์ลี่ดีไซน์นะครับในส่วนการเคหะนี้ได้นำเรื่องการออกแบบที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะเรื่องของอารยสถาปัตย์ตอนนี้เรามีนโยบายไงครับคือจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่อ๋อยมากเลยครับเพราะว่าประสบการณ์ที่อยู่กับพี่อ๋อยมา4ปีนะครับพอเข้ามาอยู่เคหะเนี่ยความรู้สึกเหมือนตอนทำท่องเที่ยวเลยคือทุกคนทำแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าแล้วมันใช้ได้ไหมหลายๆที่ที่เคหะมีนะครับเรามีห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกมีทางลาดชันเหมือนเดิมวันนี้ก็พยายามปรับนะครับพยายามปรับให้มันสามารถใช้ได้จริงเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้จากพี่อ๋อยผมไปที่ไหนปุ๊บก็จะนั่งยองๆก่อนเลยว่าขาเข้าได้ไหมระดับกระจกเป็นยังไงระดับไอ้น้ำที่ล้างมือเป็นไงโถเป็นยังไงตัวเหล็กเชื่อมเป็นยังไงสายดึงเป็นยังไงโอ้นี่เป็นกูรูเป็นดีไซน์เริ่มจากเนี้ยประตูบานขาไอ้บานเลื่อนนะครับบานเลื่อนครับความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรทั้งประตูนะถ้าทั้งบานรูบอกว่าประมาณ1เมตรจำง่ายนะนี่คือมาตรฐานสากลเลยครับกว้างจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยเมตรครึ่งนะอย่างเงี้ยสบายเพื่อให้รถเข็นหมุนได้ไงแล้วก็อ่างล้างน้ำล้างมือล้างหน้านี่ไม่ติดเข่าใช่ไหมติดเข่าหน้าเว้าล่างลงนะข้างล่างว่าจะพื้นมันอีกขอบล่างนะ70เซนนะโอเคเนี่ยแบบไทยๆมีเป็นสุขใจเหลือแสนได้มาเที่ยวเมืองไทยท่องเที่ยวทั่วไทยดินแดนเสรีนี่ครับทางลาดมาตรฐานนะครับนี่ไม่ชันนะครับแล้วก็รัศมีความกว้างนี่ประมาณเมตรนึงนะเนี่ยแล้วมีทางจับแล้วมีราวจับถูกต้องเลยนะครับอันนี้ฮะคนแก่ชราคนท้องอะไรก็สะดวกนะแล้วก็อันนี้เลี้ยวซ้ายสำหรับมาลานนะครับโอ้นี่มี2แบบเลยนะแต่ว่าถ้าจะขึ้นสำนักงานก็อีกอันนึงครับนี่มีนี่ก็เข้าท่านะนี่มาลานได้เมืองไทยของเราท่องเที่ยวทั่วไทยดินแดนเสรีนี่ผมก็มาเยี่ยมชมอาคารนี่ก็เป็นอาคารเก่าแล้วพวก20ปีได้แล้วครับ20ปีแล้วเมื่อก่อนก็จะไม่มีเรื่องอารยสถาปัตย์ก็มาเพิ่มในภายหลังในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นลิฟต์ยกขึ้นจากพื้นซึ่งมาห่างน่าจะสัก2เมตรมั้งจากพื้นล่างไปนะครับเดี๋ยวพวกเราให้ผมลองดูนะใช้บริการลิฟต์นะใช้ได้ไหมนี่จะเฟรนลี่ดีไซน์ขนาดไหนนะครับนี่วันนี้ยังมีพี่รอพอคอยช่วยดูแลนะเพื่อความปลอดภัยการแข่งขั
าตินะครับเราก็พยายามนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับเพื่อรองรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับเราพยายามที่จะเอาเรื่องของ Housing for All นะครับได้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็การเคหะยุคใหม่ครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับรักการเคหะน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับดีนะครับการเคหะยุคใหม่ต้องใส่ใจคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายทุกคนครับการเคหะเพื่อคนทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ว่าอ้อมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเที่ยวทั่วไทยดินแดน